สวัสดีครับผมก็วันนี้กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้ผมมาแนะนำเกมมือถือนะครับก็ที่มีชื่อว่าจุจุสึดูเอลนั่นเองนะฮะก็นะครับเป็นเกมนะครับจอมเวทผนึกมารนะครับภาคใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมป่ะจัดไปนะฮะเลือกภาษาเลยครับโอ้โหภาษาอังกฤษนะฮะพี่น้องไปครับมาแล้วมาแล้วอย่าดูเสียงครึ่งๆแล้วกันนะ connecting นี่เรือนจอมเวทผนึกมารก็เป็นเกมนะครับมือถือนะครับเป็นเกมดังจากอนิเมะนั่นเอง enter game เดี๋ยวเราเข้าไปก่อนเราเข้าไปบู๊ก่อนเลยแล้วกันนะฮะ one momentเอาละครับผมเข้ามาแล้วนะมาแล้วใครที่เคยดูอนิเมะก็จะรู้เนื้อเรื่องนะครับมาครับภาพสวยดิไอ้นี่ครับให้ดูภาพก่อนนะครับจิจิสึดูเอลนี่ครับเมกุมิยูจิฮะมาดูครับโอ้โหดูภาพซะก่อนนี่ภาพสวยอ่ะชนะแล้วครับมาเดี๋ยวเราไปดูระบบเกมกันต่อนะฮะอ่ะโอเคเข้ามาถึงปุ๊บก็ให้เราสุ่มกาชากันก่อนนี่คือภาพในเกมนะครับอ่ะกดฟรีก่อน1ทีจัดมามันฟิกตัวละครเลยปะโอ้ได้เลยครับ5ดาวครับนี่กูมีครับอ่ะคอนเฟิร์มไปก่อนแบ็กกิ้งกลับไปก่อนครับไปสตอรี่ครับหมดเรื่องกันก็วิ่งกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นควิกเคลมนะคือได้รางวัลนะครับนี่อุ้ยได้แสนนึงเลยเหรอโอเคมาถึงก็จะพูดถึงเรื่องการตรวจตัวละครนะครับก็กดไปที่ Quick Deploy ได้นะครับอันนี้จะเป็นการจัดตัวละครแบบเร่งด่วนนี่ครับมันก็จะจัดตามตำแหน่งตัวละครให้นะครับอันไหนใส่แทงใส่บู๊ใส่ซับก็ว่ากันไปมาค่าพลังขึ้นมา 3,000 กว่านะครับมาสู้เลยครับจะมีมอนสเตอร์นะครับระหว่างทางเฮ้ยมีนกด้วยเหรอโหผ่านอย่างไวอ่ะเลเวลปลดล็อกแล้วครับกดแบ็คกันไปไปที่ฮีโร่ครับผมเขาก็จะสอนเรื่องการอัปเกรดตัวละครกันนะครับก็จะเรียกตัวละครว่าเป็นฮีโร่เนาะมาถึงก็เรื่องการอัปเกรดนะครับก็จะเป็นการอัปเลเวลนะอัปทีละ5เลเวล5เลเวลนะครับโอเคแบ็คกิ้งกลับไปก่อนพูดถึงเรื่องการอัพเลเวลนะส่วนแรกส่วนที่1ไปที่ challenge ต่อครับยูจิมามีตัวละครเพิ่มมา1ตัวมอนเตอร์แม่งน่าเกลียดมากเลยเฮ้อนี่เขาเตะตัดขาไอตัวเสื้อเหลืองเป็นสายเตะนะครับสายกายภาพได้กลับไปต่อมาไปที่ฮีโร่ครับเขาจะสอนเรื่องการอัพเกรดตัวละครต่อสเต็ปที่2นะฮะสเต็ปที่2ก็คือนี่ครับเรื่องอุปกรณ์สวมใส่เราสามารถที่จะกด Quick Equip ได้นะครับก็คือมันจะใส่อุปกรณ์อัตโนมัตินะเท่าที่เรามีของอยู่ในตัวนะฮะเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะสอนเรื่องการอัปเกรดนะครับทุกครั้งที่มันจะสอนเราเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดเข้าสู่ฉากต่อสู้ให้เราเข้าไปจนภัยอีกครั้งนึงนะครับโอ้มี5ตัวรอบนี้ตัวละครเล่นเองให้เลยนะครับเราไม่ต้องทำอะไรนะกดรับไอเทมไปก่อนนะฮะเคมไปก็ได้เพชรได้อะไรกันนะครับรับไปโก้ไปเลยครับมาไปกันอย่างเร่งด่วนรวดเร็วทันใจจะบอกเป็นไอดอล RPG ก็ใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้กดอะไรเลยนะครับเราแค่เข้ามาจัดทีมอย่างเดียวปั้นตัวละครจัดทีมอย่างเดียวนะฮะแต่ภาพสวยโคตรนะฮะบอกแค่นี้เลยอ่ะโอเคก็จะมีกิจกรรมน่าจะเป็นล็อกอินปะอ๋อกิจกรรมรางวัลออนไลน์นะครับตามเวลานะครับยิ่งเล่นนานยิ่งได้ของนะไปเชลเลนต์ต่อเลยข้ามไปเลยเฮ้ยตัวละครหน้าตาแปลกๆเลดเหรอโอ้โหสกิลแม่งอย่างเท่ครับโอ้โตนอีกแล้วมีนกแย้วครับซูกุน่าไอ้ลุงเรียนจอมเวท
คลิปเลยครับโอเคเลเวล7แล้วนะฮะไปที่ Assembly ครับรับรางวัลครับอันนี้ได้ตัวละครเพิ่มครับได้ยูจิมา5ดาวครับจัดไปต่อมาไปที่ฮีโร่ต่อนะครับก็จะสอนเรื่องการอัปเกรดต่อนะครับต่อมาก็จะมีการควิกอัปเกรดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับสามารถอัพได้ตามที่ของที่เรามีนะครับปุ้งมันจะดันที่30แล้วก็พอถึง30เนี่ยมันจะให้เราทำการเบรกนะครับทีนึงนี่ครับมันก็จะอัพต่อได้นะถ้าเกิดเราไม่เบรกมันจะไปต่อไม่ได้นั่นเองถ้าเราเบรกเนี่ยมันจะได้ค่าพลังนะครับเพดานที่สูงขึ้นนะมาแล้วครับตัวละคร2ตัวจัดตามตำแหน่งนะ 7,000 8,000 มามอนสเตอร์โผล่มาแล้วข้ามเลยครับรออะไรอ่ะเฮ้ยตัวใหม่2ตัวเลยตัวกลางนี่อย่าโดนไปดิครับหูยประเด็นคือดอกเดียวครับโดนนี่ตรงนี้จะสอนเกี่ยวกับเรื่องธาตุนะครับผมดินน้ำลมไฟการแพ้ชนะทางด้วยนะครับเกมนี้มีผลนะกับการที่เราอัดแรงขึ้นหรือโดนเบาลงนะครับอันนี้เค็มไอเทมเลยนะครับตามช่วงเวลาต่อมาครับเราจะกด Quick Battle ได้นะครับเราก็รับไอเทมฟรีกันปึ้งเต็มๆเน้นๆเลเวล9เลเวล10เลเวลขึ้นไวมากนะครับกดไปที่ทิกเก็ตตรงนี้นะครับก็เปิดได้เลยมาจัดไป10ครั้งมากาชาหรือเปล่าสีทอง1ตัวนะครับผมตัวละครระดับสูงนะฮะจัดไปทาโร่ตัวละครผู้หญิงด้วยนะฮะโอเคมันเลือกได้ปะเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยอ๋อได้แค่1อันเท่านั้นนะครับผมเขาบอกว่าอ๋อเขาบอกให้สุ่มได้ถึง 1,000 นึงเนี่ย1ใน3เหรอเอาดีๆกดดิเหมือนรีโลได้ป่ะวะคล้ายรีโลเลยอ่ะดูดิได้ตัวไหนผมจะได้ตัวอื่นอ่ะขอดูอีกตัวได้ไหมเฮ้ยอุจายเมะครับว้าทีนึงมา มันให้เราเลือกได้นะ 1,000 ครั้งอ่ะขอเท่ๆตัวเอ้ยเอ้ยตัวอะไรวะ6ดาวนะแต่ว่า6ดาวนะครับ6ดาวนะครับธาตุไฟธาตุไฟธาตุไฟนะครับผม1ใน3นะถ้าเราเลือกเราก็กดเคลมได้เลยนะครับผมเอาตัวนี้แปลกๆดิสคริปต์แอนิเมชันจริงๆเราสคริปต์แอนิเมชันได้นะครับก็เหลืออีก990นะจริงๆเราก็จะกดต่อได้นะครับผมนี่ก่อนนะผมกดตรงนี้แป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงหัวข้ออื่นกันก่อนนะเราจะสอนตรงนี้ก่อนนะครับอ๋อมันเป็นนกหอยตัวนี้เหรอหมาอู้โอเคเรากดตรงนี้ก่อนแล้วกันก็จะมี starter test challenge อ๋อมันเป็นคล้ายเหมือนว่าอีเวนต์ให้เราเล่นนะครับผมก็จะมี3ระดับ easy เข้าไปเล่นก่อนมาเป็นคล้ายเหมือนลงดันนะครับลงดันเจียนอะไรประมาณนี้คูณ2ปลดแล้วนะครับก็จะเร็วขึ้นนิดนึงอู้ยังเก่งดันเนี้ยโอ้โหเก่งจัดบอกแค่นี้เลย อย่าได้เข้ามาสู้นะเอื้อ lose อันนี้ก็เป็นดันเจียนเนาะอันนี้ starter gift อันนี้ก็รับไอเทมกันไปได้ตั๋วมาเว้ยอันนี้ก็จะมีลองมาล็อกอินนะครับก็จะมีของแจกนะครับผมรับไปวันที่2แจกโมโม่นะวันสุดท้ายแจกนี่ไงตัวนี้ไงที่อยู่ในตู้กาชาไงอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเอาก็ได้นี่พอเราได้มาแล้วแล้วก็มีสตาร์เตอร์แพ็กนะครับก็เป็นพวกแพ็กเติมเงินต่างๆนะฮะโอเคตรงนี้จบไปก่อนนะฮะต่อมานะครับกิจกรรมโผล่มาแล้วนะโอเคเรามาดูกันด้านซ้ายบนก่อนนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแอดเพื่อนได้นะครับปึ้งนี่ก็จะเป็นเควสนะครับภารกิจต่างๆเราต้องทำนะฮะในแต่ละวันนะฮะจริงๆเราสามารถกดคำว่าโกได้เลยครับมันก็จะพาเราไปนะรับของก่อนอันดับแรกนะครับจะพาไปดูอย่างอื่นกันต่อทั้งบนนี้ครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ท็อปอัพนะฮะผมตรงนี้รับไปเลยอ๋อมันจะเขียนบอกนะครับแล้วก็จะมีนี่ไง
อุ้ยรับไปดีครับกี่ใบวะเนี่ยนี่ก็เป็นรางวัลออนไลน์ครับรับไปดิของขวัญรับไปก่อนนะฮะเช็คอินนะครับรับไปก่อนเลยอันนี้รางวัลเติบโตนะควิกเคลมครับรับไปดิอันนี้ก็จะเป็นเติมเงินนะฮะก็จะมีฟรีอยู่แล้วนะครับตามปกติของเกมนะฮะอันนี้ VP 0นะครับก็รับของฟรีกันไปอันนี้จะเป็น Weekly Pack นะครับ Monthly Pack ก็มีแจกฟรีเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะมีซัมมอนครับสุ่มกาชานะครับแถวล่างก็จะเป็นการอัปเกรดร้านค้าต่างๆนะนี่ก็อัปเกรดได้นะครับระบบอัปเกรดเนี่ยก็จะมีอัปเกรดได้หลายแบบนะครับก็จะมีออโต้อีควิปเมนต์ก่อนคูณ5ไปเดี๋ยวอัปตัวที่2หน่อยไอเทมหมดนะครับมันต้องไปคราฟนะครับผมตัวไหนที่เราได้มาแล้วนะครับเราก็กด achieve ได้นะครับที่จะปลดได้เพชรได้อะไรกันไปที่ตู้ซัมมอนนะฮะ achieve ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเราได้ตัวละครมาอ๋อนี่ไงรับของได้ตรงนี้นะครับก็มารับของเอารับไปเคเทเคเคเทเคนี่เราได้มาใน UG ครับโอเคอันนี้ตั๋วเรามี15ใบนะครับอันนี้เป็นตู้เบสิกนะตู้เบสิกเรามีตั๋วเดียวกดไปเลยครับมาได้สีเขียวมาหึตั๋วหาแล้วเนี่ยอ่ะ10ครั้งครับจัดไปเลยมาลุยเดี๋ยวเสร็จนี้เราจะไปลุยกันต่อนะเอ้ยสีทองมา1เว้ยมาครับผมอุ้ยโนบาร่าเฮ้ยได้โนบาร่ากับ UG มานะครับผมจะเป็น UG ล่างยังนะครับล่างเด็กนะเฮ้ยก็มี2ตัวอย่างเงี้ยอ๋อเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดตัวละครของเรากันดีกว่าโอ้ EXP หมดนะฮะแต่ว่าเราเอาไปเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราจัดทีมกันนิดนึงก็เข้าไปที่รับของก่อนเดี๋ยวเราไปที่ sorry กันนะฮะแล้วก็ไปที่สู้นะครับก็จัดเลยนี่ครับนี่คือตัวละครของเรานะครับ5ตัวที่เราได้มาพลัง16,000 15,000 16,000โอ้โหมาครับจิซึโนเอลภาพสวยมากนะครับอารมณ์เหมือนดาบพิฆาตอสูรอะผมเคยเล่นอยู่เกมนึงนี่ครับโอ้ได้ไอเทมมาแล้วครับโอเค next level ต่อเนื่องเลยครับมาแล้วผู้ผ่านอย่างไวครับเลเวล11แล้วนะครับต่อครับไปที่ Incense นะครับ Incense ก็จะเป็นอ๋อเหมือนดันเจียนป่ะรีซอสเหรอนั่นไงจริงด้วยเหมือนคล้ายๆแบบว่าลงดันอะดันเจียนรายวันอะไรประมาณเนี้ยขอดูหน่อยว่ามันยากแค่ไหนอันนี้เป็นดันเจียนเหมือนดันเจียน EXP ป่ะตัวอู้หูโดนแล้วครับเหมือนดัน EXP อุ้ยหูอะไรวะเนี่ยเฉ๋เฉ๋จิจิสึโนเอลโดนครับโดนครับติดเผาไหม้นะโอ้โดนเรียบร้อยผ่านโอเคสเต็ปแรกได้แสนหนึ่งลัสไปสเต็ป2เราก็สู้ต่อได้ครับเราใช้เพชรต่อก็ได้นะครับครั้งที่2นะถ้าเกิดเราใช้ก็ปึ่งจะได้ทองมาป่ะเงี้ยประมาณนี้วันละ3ครั้งนะครับโอเคที่เหลือมันยังล็อกอยู่นะครับต้องรอเลเวล17 18แล้วก็20ก่อนนะฮะถึงจะทำการปลดล็อกได้นั่นเองนะฮะส่งหัวใจได้นะครับพี่กระเป๋าเนาะไปที่ฉาดนะครับผมเก็บฉาดครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาซัมมอนตัวละครออกมาได้มา1ตัวนะฮะแล้วไปที่ฮีโร่เราเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดตัวละครของเรากันหน่อยนึงนะฮะโอเคหมดพอดีเคเทเคคร่าวๆนะครับประมาณนี้อ๋อฮีโร่ยังอัพไม่หมดหรอยังมีอีกเหรอที่ต้องอัพแอดชีฟตรงนี้อ๋อเมื่อกี้ที่เราปลดมาไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไปลุยกันต่อนะฮะสักหน่อยนึงโอเคผู้ชุดนี้กำลังดี17
อ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเกมอีกเกมนึงนะครับเป็น RPG นะก็อัปเกรดแล้วก็จัดทีมให้ดีนะครับเกมนี้ก็ภาพสวยมากนะครับภาพโคตรสวยเลยนี่ครับจิจิสึโนเอลอ่ะโอเคนะครับผมปึ้งไปอีกสักหน่อยนึงไปลุยตุ้มนี่ไงโดนไปดิโอ้มีมืนอยู่ตัวหนึ่งนะครับโอ้โหโดนฮะเอื้อตัวหน้าจะตายแล้วไม่ไหวแล้ว เริ่มยากต้องดันพลังด่วนต้องไปเอาตามหน้าไปฟาร์มก่อนอ่ะโอเคนะครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมเหลือ12แล้วนะครับผมอ่ะมีระบบ Academy ปลดล็อกมามีสเต็ปไทเอานะครับผมก็จะเป็นดันให้เราลงเหมือนเดิมนะครับก็จะปลดตามเลเวลต่างๆนะครับผมอ่ะเราไปชาเลนจ์ก่อนที่จะไปกันสักหน่อยนึงนะครับป่ะตัวละครเยอะไปหมดเลยโดนเอ้ยโดนโอ้ยโดนครับนี่ไงเบสทอสอุ้มโดนครับโอ้โหโดนอีกแล้วเอียเรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็เล่นไปตามนะครับสเต็ปกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์ครับผมกดแชร์กด Subscribe ช่องวันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่พวกใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ